مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في شوق له ألك مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการวะละหะดีษนะครับซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราก็ขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับซึ่งเราได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เคยบอกแล้วว่าเรานำเสนอเป็นหัวข้อบางทีก็จะมีอายะห์กุรอานเข้ามาเรียกว่าเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับไม่ได้พูดหะดีษอย่างเดียวนะครับเรามีอายะห์กุรอานนะครับเรามีหะดีษนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆบางครั้งก็อาจจะเป็น2หะดีษบ้าง3หะดีษบ้างที่หะดีษอาจจะไม่ยาวแล้วมีความหมายใกล้เคียงกันเราก็นำมากล่าวบางทีอาจจะ3หะดีษอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องหลายครับเรื่องของมันมีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันนะครับโดยเฉพาะในหมู่มุสลิมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางใต้มีอยู่คำหนึ่งถ้าพูดนิดนึงก็จะเข้าใจเลยครับว่าบาเคนนะครับแม้กระทั่งพี่น้องภาคกลางหรือทั่วไปนี่ก็เข้าใจเขาว่าบาเคนภาษาอาหรับนี่บาคีลนะครับแต่ว่าภาษาพูดของเราชาวบ้านทั่วไปเรารู้จักกันบาเคนบาเคนนี่ก็คือความตรณีทีเหนียวความขี้เหนียวงกอะไรต่างๆที่จะเป็นภาษาที่เราจะบอกกันนะครับแล้วมีอีกคำหนึ่งในภาษาอาหรับคืออัชชุห์นะครับอัชชุห์นี่ก็อัตตานีทีเหนียวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดที่นักวิชาการได้พูดเหมือนกันอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้นำเสนอในเรื่องของภาษาเพิ่มเติมตรงนี้กับท่านพี่น้องด้วยพี่น้องครับศาสนาของเราเนี่ยห้ามที่จะตะหนีนะครับห้ามจะเป็นคนขี้เหนียวนะครับและเช่นเดียวกันในทางกลับกันเนี่ยส่งเสริมให้เรานั้นเป็นคนที่จ่ายออกไปบริจาคไปนะครับโดยเฉพาะในหนทางแห่งความดีในฟีซาบิลและในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช้จ่ายให้กับครอบครัวนะครับบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ในเรื่องการสร้างมัสยิดสร้างองค์กรที่ทํางานศาสนานะครับให้กับคนยากคนจนเด็กกําพร้าแม่ไม้นะครับคนขัดสนบางทีคนเดินทางนะทรัพย์สินอาจจะถูกลักถูกขโมยนะครับหรือว่าการเดินทางเสบียงอะไรต่างๆไม่พอเราช่วยสนับสนุนนะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอกโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นฟัรดูนะครับเป็นฟัรดูที่ต้องจ่ายอย่างเช่นอะไรซะกาตอย่างเงี้ยจะต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็ยิ่งจะมีถ้าไม่จ่ายเนี่ยนะจะเป็นซะกาตซะกาตอันมัฟรูดอตนะครับซะกาตที่เป็นมัฟรูดอหมายถึงซะกาตที่อย่างเช่นครบนิซอบครบรอบปีต่างๆที่เรารู้จักกันนะครับฉะนั้นจากตรงเนี้ยสิ่งที่เป็นฟัรดูเป็นวาญิบเป็นความจำเป็นอันนี้จะต้องจ่ายไม่จ่ายเนี่ยก็มีโทษนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่จ่ายซะกาตอันนี้ก็จะมีโทษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฆ่าโทษได้บอกโทษเอาไว้นะครับนะคนมีทรัพย์สินเงินทองไม่จ่ายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันศาสนาของเรานี่ก็ส่งเสริมให้จ่ายซอดะเกาะห์ซอดะเกาะห์มุสตะฮับบะห์ส่งเสริมให้จ่ายให้ไปบริจาคไปทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นอิสลามจึงห้ามอะไรครับในเรื่องการตรณีทีเหนียวที่ภาษาของเราเนี่ยงกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมันเป็นลักษณะที่ไม่ดีนะกอบีห์ไม่ดีนะครับเป็นลักษณะที่ได้รับการตำหนิพี่น้องใครจะชมอะครับว่าเวลาคนนี้ขี้เหนียวเนี่ยตรณีทีเหนียวอย่าว่าแต่จ่ายนะอะไรครับอย่าว่าแต่จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์เลยกับครอบครัวเนี่ยกับภรรยากับลูกเนี่ยยังไม่อยากจะควักนะครับไม่อยากจ่ายทั้งนี้มันจะต้องจ่ายเนี่ยแล้วก็มีต้องจ่ายไม่จ่ายเก็บอะไรต่างๆเซฟในธนาคารในต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะที่ใครจะชมอะครับว่าคนนี้คนดีแต่คนที่จะได้รับคำชมที่คนเขาจะยกย่องอะคือคนที่บริจาคอันนี้หน้าที่ของเรากับอัลเลาะห์นะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยบริจาคเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราก็ได้รับการตอบแทนส่วนใครบริจาคไม่เพื่อเอาสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับการเอาหน้าด้วยการชื่อเสียงอันนี้เจตนาของเขาแต่เราจะบอกว่าอันนี้คือซีฟะที่เป็นมะห์มูดะนะลักษณะที่ได้รับการสรรเสริญคือคนที่จ่ายไปคนที่บริจาคโดยเฉพาะในหนทางแห่งความดีอย่างเงี้ยคนก็จะยกย่องนี่เขาจ่ายนี่เป็นลักษณะเป็นซิฟะห์ที่ดีนั้นศาสนาของเราจึงห้ามในเรื่องการตระหนี่ทีเหนียวบอกไปแล้วภาษาของเราเนี่ยงกนะครับงกเนี่ยอันนี้อาจจะดูดุหน่อยงกนี่ไม่งกนี่ไม่ยอมจ่ายโดยเฉพาะกับ
กับความจำเป็นที่ต้องจ่ายเช่นครอบครัวอย่างเงี้ยกับภรรยากับลูกโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปแล้วมีที่จะให้แต่ไม่ให้ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ได้รับการตำหนิเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากอลัลลอฮุตะอาลานะครับเดี๋ยวเราก็ดูอายะห์อัลกุรอานตามไปด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะได้หลังจากที่อายะห์กุรอานแล้วก็หะดีษเนี่ยก็จะได้มาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนะครับดูตรงนี้เลยนะครับกอลัลลอฮุตะอาลาว่าอัมมามันบักิลวัสตังนาวะกัซบะบินฮุสนาฟะซันยัสซิรุฮุลิลอุสรวะมายุกนีอันฮุมาลูฮุอิซาตะรัดดาซูเราะห์อัลไลอายะห์ที่8ถึง11นะครับ8 9 10 11อัลลอฮ์บอกว่าว่าอัมมามันบักิลวัสตังนาและส่วนผู้ที่ตระหนี่และถือว่ามีพอเพียงแล้วหรือพอเพียงแล้ววะกัซบะบินฮุสนาและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามفَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى เราก็จะให้เขาได้รับกับความลำบากอย่างง่ายดายว่ามายุกนีอันฮูมาลูฮูอีดาตรัดดาและทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรกดูอีกอายะห์หนึ่งนะครับวะกอละตะอาลาวะมัยยูกอชุฮฮะนัฟซิฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนซูเราะห์ตะกอบุนอายะห์ที่16วะกอละตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่านะครับซึ่งก็จะในอายะห์ที่16ตรงนี้ในซูเราะห์ตะกอบุนอายะห์ที่16นี่ก็จะมีอายะห์หรือว่ามีสำนวนหรือที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงท้ายที่ของอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยูกอชุฮฮะนัฟซิฮิและผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตระหนี่แห่งจิตใจของเขาฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ที่ได้ประสบกับความสำเร็จนะครับดูอายะห์ดูหะดีษบทนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายอายะห์แล้วก็หะดีษตรงนี้วะอันจาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนอิตตะกุซซุลมะฟะอินนะซุลมะซุลุมาตุนยะอ์มันกิยามะห์วัตตะกุชุฮฮะฟะอินนะชุฮฮะอะห์ละกะมันกานะกับละกุมحمالهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو جاءت جابر نكب رضي الله عنه تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدك لوا اتقوا الظلم تنتظر لأيجون روان الظلم ความ ظلم روا كان أتهم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة เพราะอะไรครับเพราะว่าการอาธรรมนั้นน่ะการซอลิมซุลุมนั้นน่ะซุลุมาตุนยอมันกิยามะห์เพราะการอาธรรมนั้นคือความมืดมนในวันกิยามะห์วัตตะกุชุฮะนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกต่อไปว่าวัตตะกุชุฮะท่านทั้งหลายจงระวังความตระหนี่ทีเหนียวฟะอินนะชุฮะอะฮละกะมันกานะกับละกุมเพราะความตนิทีเหนียวนั้นได้ทำลายผู้คนในยุคก่อนพวกท่านมาแล้วฮามาละฮุมอาลาอันซาฟากูดีมาอาฮุมมันทำให้พวกเขาต้องหลั่งเลือดกันวัสตาฮัลลูมาฮาริมาฮุมและพวกเขาเห็นสิ่งที่ต้องห้ามกลายเป็นสิ่งที่อนุมัติเราว่าฮูมุสลิมบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮครับเรามาดูความหมายของอายะห์อัลกุรอานและก็หะดีษตรงนี้นะครับที่เราได้ให้หัวข้อว่าห้ามตระหนี่ทีเหนียวซึ่งบอกไปแล้วมันเป็นซิฟะห์ที่เป็นมัซมูมะเป็นลักษณะที่ได้รับการตำหนิไม่มีใครยกย่องนะครับสำหรับยกย่องคนที่เขาตระหนี่ทีเหนียวคนที่ขี้งกคนที่ไม่ยอมจ่ายโดยเฉพาะบอกไปแล้วสิ่งที่จะเป็นจะต้องจ่ายและถ้าเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายที่ศาสนากำหนดนะก็มีบทลงโทษอย่างเช่นนะครับเรื่องของซะกาตที่ต้องจ่ายเป็นบอกว่าอัซซะกาตุลมัฟรูฎอจะต้องจ่ายและเรื่องของซะกาตนั้นถือว่าเป็นรุกนอิสลามหนึ่งในอารกานอิสลามเนี่ยก็คืออะไรครับวะอิตาอิซะกาคือการจ่ายซะกานะครับอายะห์กุรอานที่เราได้นำเสนอที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าส่วนคนที่ตระหนี่และถือว่าพอเพียงแล้วเนี่ยนะครับนักวิชาการเราดูความหมายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของคำว่าอัลบุคล
คำว่าอัลบุคบาเคนบาเคนบาคีลเนี่ยภาษาบ้านๆหรือว่าบ้านเราเนี่ยก็พูดบาเคนเขาบอกว่าอัลบุคลุมะอรูฟเขาว่าบุคเป็นที่ทราบกันนะครับเป็นที่ทราบวะชะฮูอับลากุมินัลบุคลีลิอันนะฮูยับคอลุมาอินดะฮูวะยัตลุบุมาไลซะละอันนี้ก็นักวิชาการบางท่านนี่ก็แยกเหมือนกันระหว่างเขาบางคนบอกบาคีลหรือบาเคนกับอัชชูฮูนี่มันแตกต่างไงซึ่งถ้าเรียนภาษาอาหรับนี่ก็บาเคนนี่ก็ขี้เหนียวอัชชูฮูนี่ก็ตอนนี้ทีเหนียวกับแปลอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารายละเอียดนักวิชาการบางท่านบอกว่าบาคีนนี่ก็คือไม่ยอมจ่ายบาคีนเนี่ยนะไม่ยอมจ่ายไม่ยอมออกหนืดหรือกึนตืดอะไรต่างๆหนืดไม่อยากออกไม่จ่ายไม่ออกไปส่วนวัชชูฮูอับลากุมินัลบุคลแต่ว่าเขาวัชชูฮูนี่ความหมายนี่มันลึกกว่านะมันมีความหมายที่ลึกกว่าคำว่าบาคินเพราะอะไรครับเพราะว่าบาคินนี่ก็คือไม่ยอมจ่ายก็อย่างที่บอกไปว่าเขาว่าชูฮันนี่บาคินนี่คือไม่ยอมจ่ายแต่อัชชูฮันนี่ก็คือนอกจากไม่ยอมจ่ายแล้วนะคือไม่ออกแล้วหนืดตืดไม่ยอมจ่ายนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยวายตุลุบูมาไลซะละแล้วก็แสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของเขาด้วยก็คือว่าไอ้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จ่ายแล้วก็อยากจะได้มาอีกโอ้อันนี้มันหนักมันเหมือนว่าซ้ำอ่ะซ้อนหนักไปอีกว่าบาเคสเนี่ยก็คือไม่จ่ายนั่นแหละแต่ชั่วห้องนี่ไม่จ่ายแล้วอ่ะนะก็ยังจะเอามาอีกโดยเฉพาะเอาแบบไม่สนยังไงอ่ะครับมีอยู่แล้วใช่ไหมไม่จ่ายไม่บริจาคขณะเดียวกันนี่อะไรที่จะให้ได้มาเนี่ยก็จะเอาฮาลาลฮารอมไม่สนอันนี้ยิ่งอันตรายนะครับเพราะบางคนนี่ก็จะเอานี่ชั่วเลยนี่ชั่วจริงๆเนี่ยนักการเมืองบางท่านก็อาจจะมีคนอื่นด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่นักการเมืองแต่เรายกตรงเนี้ยเพื่ออะไรให้เห็นภาพหน่อยว่าเออมันเป็นสังคมและเป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักแล้วก็นักการเมืองบางท่านนะครับอันนี้เราบอกบางท่านนะครับนักการเมืองบางท่านบางท่านหรือบางคนเนี่ยนะครับไอ้ที่มีอยู่ก็แหละเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ใช่ไหมครับขณะเดียวกันนี่อะไรที่จะให้ได้ไหนๆเข้ามาแล้วมีตำแหน่งมียศแล้วก็อะไรครับเอาตำแหน่งของตัวเองนี่เรียกว่าแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งนะครับพอมีตำแหน่งก็เข้ามาตรงนู้นตรงนี้บางทีทำธุรกิจก็ผิดเพราะมีตำแหน่งอยู่ไม่มีใครกล้ามายุ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเข้าไปมีโครงการเป็นโปรเจกต์เป็นเมกะโปรเจกต์โอ้โหเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านนี่เข้าไปเนี่ยใช้อะไรช่องอะไรต่างๆที่จะหาผลประโยชน์บางทีโครงการหนึ่งเนี่ยได้หลายร้อยล้านได้หลายร้อยล้านโอ้โหนะถ้าร้อยล้านนี่เราอยู่กันในดุนยาเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ต้องเป็นล้านหรอกขอแค่หลักหมื่นหรือหลักแสนนี่ในดุนยาเนี่ยจะแบบว่าจะมีเป็นแสนอยู่บางคนบอกว่าโอ้โหไม่ต้องพูดหลักหมื่นหลักแสนติดลบอยู่เลยในชีวิตเนี่ยแต่ละเดือนนี่ชักหน้าไม่ถึงหลังนี่จะต้องยืมอยู่เลยเป็นหนี้เป็นสินอยู่เลยแต่นั่นอะไรครับเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเนี่ยน่าจะอะไรครับมีอยู่แล้วไม่มีนะมีอยู่แล้วแต่ว่าอะไรครับเอาอีกจะฮาลาลฮารอมไม่สนโอ้โหโดยเฉพาะไปกินทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยบินบาตินอย่างที่บอกโดยอาธรรมโดยไม่ถูกต้องอันนี้ยิ่งหนักยิ่งอันตรายแล้วก็ได้รับการลงโทษได้โดยเฉพาะในอาคีรอนะครับอันนี้มันไปกินทรัพย์สินคนอื่นอะไรมันไม่ใช่เป็นฮักกุลลอฮ์เพียงอย่างเดียวนะสิทธิของอัลเลาะห์เพียงเดียวแต่มันฮักกุลอาลามีของคนอื่นด้วยไงไปโกงที่ดินเขาไม่มีอยู่แล้วนี่ก็รวยแล้วไม่ขออีกสักหน่อยนึงเพราะอีกสักหน่อยนึงเนี่ยมันก็ได้เป็นล้านสองล้านสามล้านนี่ก็เอาด้วยที่อะไรครับซอลเลมโกงเขาเนี่ยที่พูดฮะดิษเนี่ยซอลเลมนะนบีบอกให้กลัวการซอลเลมการอาธรรมฉะนั้นตรงนี้นะครับนักจารย์มันท่านก็แยกว่าบาเคสนี่ก็คืออะไรตันหนีและไม่ยอมจ่ายแต่ชั่วนี่ก็คืออะไรครับนอกจากไม่จ่ายแล้วนะเอาด้วยโดยเฉพาะเอาแบบอะไรครับเอาแบบไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเอามาฉันจะเอาอย่างเดียวจะฮาลาลฮารอมเนี่ยไม่สนที่คำดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่บอกว่าส่วนคนที่บาคีนเนี่ยหมายถึงอะไรครับไม่ยอมจ่ายในเรื่องของความดีนะครับแล้วก็วัสตังนาที่บอกพอเพียงเนี่ยหมายถึงบิดดุนยาอานินอาคีรอก็คือเอาแต่ดุนยานี่ถ้าคนเอาแต่ดุนยานี่โดยเฉพาะไม่มีความเชื่อในอาคีรอนี่อันนี้แสดงว่าเอาอย่างเดียวภาษาของเรานี่เอาแหลกไม่สนอย่างเงี้ยเนี่ยคือว่าอะไรพอแล้วในดุนยาเพราะอะไรไม่ได้คิดถึงอาคีรอถ้าคนถึงรู้ว่ามีอาคีรอ
คิดถึงอาคิเราะห์เรานี่เชื่อไหมเชื่อว่ามีอาคิเราะห์แต่ทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนอะไรครับลืมไปเนี่ยลืมไปเฮ้ยเราต้องถูกสอบสวนในเวลาอาคิเราะห์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หมายถึงว่าความเชื่อนะมีอยู่หลักอะกีดะห์ต้องมีต้องพบกับอัลเลาะห์มีวันอาคิเราะห์แน่นอนแต่อะไรครับไอการเพลินกับดุนยาเนี่ยบางทีเฮ้ยเมื่อรู้ว่ามีอาคิเราะห์คุณต้องกลัวนะแต่ทำไมคุณทำเนี่ยอาจจะเพลินไปหลงไปกับดุนยาตรงนี้แล้วคนที่ไม่เชื่ออะคิเราะห์เลยแหละครับไม่เอาอาคิเราะห์เลยไม่เชื่อเลยอย่างเงี้ยก็เต็มที่กับดุนยาเพราะอะไรไม่ได้เชื่อในเรื่องการที่จะต้องมีการสอบสวนมีอีกโลกนึงนะอาคิเราะห์นี่โลกสุดท้ายนี่มีการสอบสวนฉะนั้นจากตรงนี้อะไรครับที่เขาพอเพียงแล้วก็คือเอาดุนยาไม่เอาอาคิเราะห์แล้วก็ปฏิเสธความดีนี่ก็คืออะไรบินญะซาอิฟิดดาริลอาคิเราะห์ปฏิเสธการตอบแทนในวันอาคิเราะห์ฮุสนาเนี่ยดีเนี่ยนะก็คือปฏิเสธดีความดีอันฮุสนาสิ่งที่ดีนี้ก็คืออะไรปฏิเสธการตอบแทนในวันอาคิเราะห์เพราะถ้าคนเชื่อว่ามีการสอบสวนมีการตอบแทนอีกจะกล้าไหมเพราะบทลงโทษวันอาคิเราะห์นี่อัชัดดุวะอับกอมันหนักหนากว่าและมันก็ยืนยาวไปตลอดอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นสิ่งที่จะต้องกลัวต้องระวังและที่อัลเลาะห์บอกว่าและเราก็จะให้เขาสะดวกในเรื่องของการได้รับความยากลำบากบางคนก็บอกว่าเนี่ยที่ความหมายที่บอกว่าเราจะให้เขาได้รับความยากลำบากอย่างง่ายดายหมายถึงว่าเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยประสบกับความยากลำบากนะครับอะไรมีแต่ทางที่มันเป็นสู่ความชั่วสิ่งที่ไม่ดีวะฮิยะลิตอริกิชัรนะครับวะฮิยะลอามาลุอัสซัยยะตุอัลมุญิบะตุลินนารนะครับก็คือเป็นให้เขาอะไรอยู่กับความชั่วอยู่ความผิดนะครับอยู่กับสิ่งอามันหรือการปฏิบัติที่เป็นความชั่วเป็นความผิดที่มันจะนำไปสู่นรกวันอิยาซุบิลละคนที่อะไรครับเอาแต่เรื่องของดุนยาบาเคนไม่ยอมจ่ายนั่นนะเอาแต่ดุนยาไม่สนอาคิเราะห์เอาแต่ดุนยาอย่างนี้ลักษณะก็จะให้นั่นแหละเขาอยากจะอยู่กับความชั่วอยู่กับดอกเบี้ยอยู่กับการกินทรัพย์สินโดยอาธรรมอยู่กับการซ้อลินถ้าเราปล่อยแล้วนะไอการงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยบาปใหญ่เนี่ยกินดอกเบี้ยอยู่การอาธรรมนะครับอะไรต่างๆซ้อลินคนอื่นเนี่ยไปวันอาคิเราะห์นี่มันถูกลงโทษมันหนักไงเนี่ยนะครับต้องขอความของต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พ้นจากสภาพอันเนี้ยถ้าอัลเลาะห์ปล่อยแล้วก็ให้เขาอยู่กับหนทางที่นำไปสู่นรกนี่มันคือความขาดทุนแน่นอนนะครับถ้าอัลเลาะห์ปล่อยแล้วไม่ไหวใจเราหรือไม่ให้เรากลับมานี่เนื่องจากเราเลือกที่จะเอาหนทางที่ไม่ดีตรงนี้นะครับและอัลเลาะห์บอกว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยังประโยชน์เขาได้เลยไม่สามารถช่วยเขาได้เมื่ออะไรเขาเสียชีวิตแล้วก็ต้องถูกโยนลงไปในไฟนรกนี่ก็เป็นการเตือนเป็นการสันทับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกับคนที่ไม่ยอมจ่ายเป็นหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่เขาจะเป็นจะต้องจ่ายนั่นแหละก็ถือเป็นบทบัญญัติเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลใครจะต้องจ่ายเราจะต้องจ่ายให้ใครซะกาห์จ่ายซะกาห์ให้กับครอบครัวให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของเราอย่างนี้อะไรที่เป็นวาญิบเป็นฟัรดุอันนี้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะอะไรเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นส่วนที่เป็นมุสตะฮับส่งเสริมเรามีความสามารถมีโอกาสพยายามที่จะบริจาคพยายามที่จะช่วยตรงนี้นะครับและอีกอายะหนึ่งในสุรอัตตะกอบุนอายะที่16ก็เป็นส่วนหนึ่งของอายะที่16ในสุรอัตตะกอบุนเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าและใครที่ถูกปกป้องให้พ้นจากความตระหนี่แห่งจิตใจของเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกฟาอูลาอิกะฮุมมุฟลิฮูนฟาอูลาอิกะฮุมมุฟลิฮูนพวกเขาทั้งหลายนี้เป็นผู้ได้รับชัยชนะฟาลาห์ได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จนะครับบางการตัฟซีรบางการอธิบายจากอายะห์นี้นี่ก็เป็นการอธิบายที่ดีมากนะครับก็คือมีการอธิบายเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาได้บอกให้พวกเขารู้ว่าการที่ไม่บริจาคไปเนี่ยมันเป็นผลมาจากความอันนะอาดามันอินฟากินาติจุนอันชุฮินนัฟส์การที่ไม่บริจาคเนี่ยมันเกิดจากการที่หัวใจนั้นมันตระหนี่ไงชุฮินนัฟส์ใจมันขี้เหนียวมันไม่ยอมจ่ายทำไมการที่ไม่จ่ายอ่ะเนื่องจากหัวใจมันตระหนี่ตรงนี้มันก็เลยไม่ออกไงเพราะใจมันไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายมือมันก็ไม่ขยับเท้ามันก็ไม่ขยับที่จะเดินไปสู่การบริจาคไปในฟีซาบิลิลละห์ในทางของอัลเลาะห์และเช่นเดียวกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่มีหัวใจที่มันตระหนี่มันถี่เหนียวมันไม่ยอมจ่ายเนี่ยและอย่างที่บอกไปเขาว่าชั่วทีนักวิชาการบางท่านอธิบายคืออะไรครับเอามาด้วยเอาเลยไม่จ่ายแล้วเอาอีกแม้ว่าจะไม่ถูกก็ตาม
แม้ว่าจะแบบผิดก็ตามก็ขอให้ได้มาสะสมเพิ่มเติมที่มีอยู่จากที่ไม่จ่ายเนี่ยนั้นอะไรนี่ถือเป็นโรคอะครับนะครับถือว่าเป็นโรคฉะนั้นใครที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเขาว่าไม่ยุ่งก่อชั่วฮานับซีฮีใครที่ถูกปกป้องจากการตนิทีเหนียวตรงนี้นั่นถามว่าความตนิทีเหนียวมันเป็นโรคแห่งหัวใจอันนี้คือโรคฉะนั้นเราต้องอะไรครับขอความช่วยเหลือมันเป็นโรคแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อมันอยู่ในหัวใจของเราทำไงครับแน่นอนครับเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะอะไรนี่มันคือเรื่องหัวใจหัวใจของบะนีอาดัมของมนุษย์นั้นอยู่อะไรครับระหว่าง2นิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ก็ลิบุกัยฟะยาชะอัลลอฮ์จะพลิกตามที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นนี่มันคือความตระหนี่การไม่อยากจ่ายการหวงแหนที่มีอยู่เนี่ยไม่อยากจ่ายออกไปเป็นไงครับมันก็ถือว่าเป็นโรคฉะนั้นถามว่าเราจะทำก็ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้เราเป็นคนที่บริจาคไปในทางของอัลลอฮ์เป็นคนที่เสียสละไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นทำไงด้วยครับขอดุอาอ์แล้วเนี่ยแล้วค่อยๆแน่นอนนะครับคือคนที่ขี้เหนียวเลยนี่จะแล้วบริจาคตูมเลยเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคงจะหายากนะถ้ามีนี่ก็คงจะหายากมากแต่ทำไงครับเขาบอกว่าเป็นอินฟากิกอลีลันกอลีลันค่อยๆบริจาคไปทีละน้อยจนกระทั่งโรคนี้ฮัตตายะฮซุลุชิฟะมินมะรดิชุห์นะครับอัลลซีฮุวัลบุกลุมะอัลฮิรุสิชะดีดอะลาจัมอินมันเนี่ยทำไงก็บริจาคไปสิครับค่อยๆออก100 200อัมเนี่ยขจัดละค่อยๆรักษาโรคแห่งการขี้เหนียวละบริจาคไปทีน้อยจนกระทั่งมันหายโรคนี้หายจากโรคอันนี้นะครับก็แสดงว่าเนี่ยเราเยียวยาได้หลายระดับนึงแล้วก็คือที่เราจะบริจาคไปนั้นจากตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการตอบซีที่ให้ความหมายตรงนี้ดีมากเลยนะครับเนี่ยฉะนั้นใครที่ได้รับการปกป้องจากความตระหนี่แห่งจิตใจของเขาแล้วอันนี้คือผู้ที่ได้รับชัยชนะและหะดีษนะครับที่เราได้นำเสนอไปนะครับหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าให้ระวังการซอลิมการอาธรรมเพราะมันจะคือความมืดการซอลิมอาธรรมคนอื่นเนี่ยมันจะคือความมืดในวันเกียรมะแล้วชายมัทท่านบอกว่าคือมืดจริงๆเลยก็คือมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นมันเป็นมืดเลยและแสงสว่างก็จะมีกับผู้ศรัทธาแสงสว่างจะมีกับผู้ศรัทธาส่วนคนที่ซอลิมเนี่ยอันเป็นซูลูมาตเป็นความมืดเลยน้องชายบอกว่าเป็นการมืดมองไม่เห็นจริงๆหรือนะครับบางท่านก็หมายว่าอธิบายหมายถึงอะไรมันถึงชาดาเอ็ดความยากลำบากความลำบากที่นะครับรู้ว่าการอาซาบในวันอาคิเราะห์ก็มีการอธิบายก็ถือว่าเป็นการฆ่าโทษเท่านั้นนะครับเป็นโทษที่จะได้รับกับคนคนนั้นและนบีบอกว่าให้กลัวการขี้เหนียวเพราะการขี้เหนียวนั้นมันทำลายคนที่มาก่อนพวกท่านทั้งหลายแล้วนะครับมันทำให้พวกเขานั้นต้องหลั่งเลือดกันและพวกเขานั้นเอาวัสตฮัลลูมาฮาริมาฮุมนะสิ่งที่มันฮารอมนี่เขาพยายามทำพยายามเปลี่ยนพยายามเลี่ยงให้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลยังไงอะครับที่อย่างเช่นคนในอดีตหรืออาจจะมีในปัจจุบันบางคนที่อะไรครับเมื่ออัลลอฮ์ห้ามอันนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยสามีนาวาต้อนะได้ยินแล้วน้อมปฏิบัติแล้วแต่บางคนเนี่ยอะไรครับได้ยินแล้วแต่พยายามหาทางเลี่ยงพยายามหาช่องเช่นคนในอดีตเรื่องบอกไปแล้วปัจจุบันอาจจะมีก็มีอยู่นะครับอันนี้พี่น้องก็สามารถสัมผัสได้ยังไงอัลลอฮ์ห้ามใช่ปะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามพวกเขานั้นเรื่องของชูฮูมเรื่องของไขมันห้ามเขาทำไงเขาก็เอาไปละลายใช้ความร้อนละลายแล้วก็เอาไปขายอะไรกินซับตรงนี้ห้ามกินไขมันตรงนี้ใช่ไหมถูกอัลลอฮ์ห้ามนี่เขาก็เอาไปละลายพอละลายแล้วทำไงก็ไปขายสิแล้วก็เอาทรัพย์สินตรงนี้มาเห็นไหมครับนี่เลี่ยงหรือที่อัลลอฮ์ทรงห้ามจับปลาในวันซาบะโตวันเสาร์อัลลอฮ์ห้ามใช่ไหมเขาก็เลยวางกับดักขุดหลุมอะไรต่างๆที่จะดักปลาในวันศุกร์เพราะปลามันจะมาในวันเสาร์วันอัลลอฮ์ห้ามวันเสาร์เราทดสอบวันศุกร์ก็ทำกับดักวันเสาร์ห้ามใช่ไหมอ้าวเวลาปลามาวันเสาร์เราไม่ได้จับแล้วไปอีกทีนึงเราก็ไปเอาปลาวันอาทิตย์ดักวันศุกร์วันเสาร์ปลามาอับปลาเข้ามาในหลุมในอะไรที่ขุดไว้กับดักอะไรต่างๆแล้วก็วันเสาร์เอาว่าเขาบอกเราไม่ได้เอาเราไม่ได้จับวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเขาก็คอยมาเอาปลาไปนี่อะไรครับคือการเลี่ยงคือการใช้เล่ห์เหลี่ยมในศาสนานี่ดังนั้นห้ามทำอย่างนี้นะครับเมื่ออัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเราก็ยุตินะครับเมื่ออัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเราก็
ไม่ฝ่าฝืนแล้วก็ไม่หาช่องไม่พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมกับศาสนาซามีอนาวาตะนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหะดีษบทหนึ่งที่ห้ามแล้วก็อายะห์กุรอานที่ได้นำเสนอไว้ด้วยก็คือเรื่องของความตระหนี่นะครับให้เราออกห่างตรงนี้โดยเฉพาะคนที่มีความตระหนี่อยู่ก็ให้รักษาโรคนี้นะครับด้วยการบริจาคไปทีเล็กทีน้อยแหละมันจะช่วยรักษาเยียวยาตรงนี้ได้นะครับครับเวลารายการวันฮะดีษก็หมดลงแล้วอินชาอัลลอฮ์พบกันในครั้งหน้านะครับก็จะมีหัวข้อต่อไปนะครับในครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องก็ติดตามนะครับกับหัวข้อเห็นแก่ผู้อื่นนะครับเป็นอย่างไรนั้นก็จะได้นำเสนอฮะดีษนะครับแล้วก็สิ่งที่จะพี่น้องจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตของเราวันนี้จากลาด้วยลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب فيه شوق له ألك مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في